ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่กับวีแล้วก็น้องวีในช่วงคนพิเศษค่ะแล้วตอนนี้นะคะผลงานการออกแบบนำบัตรที่วีให้จดน้องวีไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานอยู่ทางนี้เลยโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะจริงๆวีให้เวลาน้องวีทำเนี่ยแค่นิดเดียวเอง5ถึงไม่ถึง10นาทีนะคะได้ผลงานแบบนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแบบเนี้ยพี่วีมองว่าหางานได้ไม่ยากแต่ในความเป็นจริงแล้วคือน้องวีบอกว่าการหางานต้องใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้าเป็นคนปกตินี่ก็อาจจะได้ไม่ยากค่ะแต่ว่าสำหรับผู้พิการแล้วก็โดยเฉพาะคนที่นั่งวีลแชร์เงี้ยก็น้อยมากค่ะที่จะแบบที่ไปสมัครปุ๊บแล้วเขารับเลยเงี้ยค่ะก็ตอนที่เรียนจบใหม่ๆอะค่ะก็คือทำโปรไฟล์ไว้แล้วก็เขียนเรซูเม่ก็ยื่นๆไปประมาณ20กว่าบริษัทโอ้เยอะนะค่ะก็ทีนี้ก็ยื่นๆไปบางทีเขาก็ตอบกลับมาบ้างว่าโปรไฟล์คุณก็เขาก็เกิดมาว่าโปรไฟล์สวยนะ อะไรเงี้ยก็คือความสามารถก็โอเคแต่ว่าติดที่นิดเดียวคือน้องอ่ะนั่งรถวีลแชร์พี่ก็เลยแบบพี่ก็เลยรับทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราเคยไปสมัครงานที่เป็นเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐบ้างไหมคะก็เคยค่ะเคยก็เคยแล้วก็เคยไปลองทำอยู่สองที่ค่ะก็ตอนนั้นไปทำแล้วมีคุณพ่อไปดูแลตอนนั้นคุณพ่อยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะสุขภาพแบบก็ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งเนี้ยมันก็แบบพ่อก็ไม่สบายแล้วทีนี้ก็เลยต้องวางแผนตัวเองใหม่ว่าเราจะไปทำงานแบบนั้นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตัวหนูอะหนูจะมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรื่องเข้าห้องน้ำเนี้ยค่ะมันก็จะต้องมีคนคอยดูแลคือจริงๆแล้วข้อจำกัดในเรื่องของกายภาพของเรามันมีผลกับเรื่องของการที่จะออกไปทำงานนอกบ้านแต่ว่าใจเราและฝีมือเราเนี่ยหุ่นเต็มร้อยละใช่ค่ะมันเกินร้อยอยู่แล้วค่ะรายได้ที่ทุกวันนี้เราทำอย่างเงี้ยสามารถเพียงพอไหมสำหรับการใช้ชีวิตของเราอันนี้พี่ไม่ถามค่ะถามจริงเพียงพอไหมก็เมื่อก่อนก็มันก็พอได้อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือแบบเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วก็คนจ้างงานน้อยลงแล้วอย่างนี้น้องมีเคยมีความคิดว่าอยากจะไปทำกลับไปทำงานประจำไหมคะคือตอนนี้ค่ะก็คิดอยู่ค่ะก็วางแผนคุยกับแฟนไว้เหมือนกันค่ะว่าที่เหตุผลที่หนูอยากทำงานประจำอ่ะมันดีหลายอย่างคือมันไม่ต้องมาลุ้นเดือนต่อเดือนมันมีรายได้แน่นอนแล้วก็มีประกันสังคมอย่างรับราชการเนี่ยมันก็มีผลถึงพ่อแม่เราด้วยใช่ไหมคะว่าเวลาพ่อแม่เราไม่สบายเนี่ยก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลต่างๆใช่หลักๆในใจของหนูเลยคือหนูอยากได้ที่แบบมันแน่นอนเป็นรายได้ที่แน่นอนแล้วถามว่าทุกเดือนเนี้ยหนูก็เครียดนะแบบเดือนนี้ไม่มีงานอยู่แล้วก็จะมานั่งจ่องๆแล้วแฟนก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีแล้วเขาก็จะชอบพูดแบบตลกค่ะก็ให้กำลังใจเราลืมไปได้แป๊บนึงจริงๆแล้วหน่วยงานไหนนะคะหรือว่าบริษัทใดนะคะสนใจอยากจะรับน้องวีเข้าไปทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็คือเป็นการทำงานแบบ work from home ค่ะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกนึงเลยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการท่านใดค่ะสนใจนะคะอยากจะติดต่อน้องวีสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่เราจะขึ้นให้นี้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะอยากให้น้องวีฝากถึงบริษัทต่างๆหน่วยงานต่างๆที่ตอนนี้เขาเห็นถึงความสามารถของน้องวีแล้วเชิญเลยค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจงานออกแบบนะคะตอนนี้ก็อย่าลืมมาใช้บริการหนูนะคะไม่มีการดองงานให้ไว้หลายๆวันแน่นอนค่ะก็อีกอย่างนึงคืออยากให้ทางหน่วยงานนะคะก็ให้ลองให้โอกาสหนูได้แสดงฝีมือบ้างนะคะเผื่อว่าผลงานของหนูจะเข้าตาแล้วก็ดีกว่าคนปกติหลายคนก็ถือว่าช่วยสนับสนุนหนูค่ะหนูจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปค่ะนะคะก็สนับสนุนน้องวีด้วยนะคะทีวีเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
เอาละค่ะในช่วงหน้านะคะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าวีจะพาคุณผู้ชมไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งค่ะที่เขาเปิดโอกาสให้กับผู้พิการได้ฝึกอาชีพรวมไปถึงให้เข้าทำงานจริงๆด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการกันค่ะในช่วงหล่อน่ารู้ค่ะช่วงลอน่ารู้วันนี้นะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าถ้าเป็นคนพิการตามกฎหมายแล้วจะหมดโอกาสทำงานหรือถูกให้ออกจากงานหรือไม่นะครับวันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับการจดทะเบียนเป็นผู้พิการนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุให้ถูกออกจากงานตราบใดที่ยังสามารถทำงานได้ทั้งนี้มาตรา15ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550บัญญัติว่าการกำหนดนโยบายกฎระเบียบมาตรการโครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานรัฐองค์กรเอกชนหรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทำมิได้นอกจากนี้กฎหมายยังระบุให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั่วไปที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปให้รับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้าง100คนต่อคนพิการ1คนอีกด้วยนะครับ